สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันครับในส่วนของการเฉลยนะครับข้อสอบด้านหลังหนังสือนะครับ Microsoft Office นั่นเองนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นการตอบ Microsoft Word ครับข้อที่31นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับข้อที่31นะครับการใช้งานโปรแกรมครับ Microsoft Office Word นี่แหละนะครับข้อใดครับคือขั้นตอนของการแปลงข้อความครับที่อยู่ในตารางนี่แหละนะครับ ให้แสดงผลแบบไม่มีตารางครับแล้วก็มีการแบ่งระยะแถบนะครับข้อนี้ครับวิธีสังเกตง่ายๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเลยก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์โจทย์จริงๆเราสังเกตคําสุดท้ายก่อนครับเขาบอกว่าต้องมีระยะแถบถูกไหมครับดังนั้นครับใน choice นะครับเพราะนี้เป็นการเดาง่ายๆก่อนเลยใน choice เราจะต้องมีคําว่าแถบเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับเพราะมันเป็นการกําหนดระยะแถบเกิดขึ้นโอเคครับตรงเนี้ย เราตัดไปได้ก่อน1ช้อยครับข้อนี้ไม่มีระยะแถบแต่เป็นการกำหนดเป็นบรรทัดธรรมดานะครับดังนั้นข้อนี้เราตัดออกไปก่อนทีนี้ครับเราลองมาดูข้ออื่นอ่าทีนี้ก่อนที่จะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรูปภาพข้อความหรือตารางก็แล้วแต่ครับจุดสำคัญครับถ้าเขามีช้อยนะนะครับถ้าเขามีชอยเกี่ยวข้องกับอ่าการเลือกข้อความก่อนหรือลักษณะเนี้ครับเขาไม่มีคำว่เา,าเลือกข้อความก่อน ไม่เป็นไรครับขึ้นอยู่กับว่าช้อยเนี่ยเขาจะมีมาให้ไหมถ้าเขามีนะครับถ้าเขามีตัวเลือกคือบอกว่าเลือกข้อความก่อนเลือกส่วนที่จะต้องทําก่อนหรือเลือกอะไรก่อนให้เราเลือกข้อนั้นนะครับแต่ถ้าเขาไม่ไมีให้ในลักษณะนี้แสดงว่าเขาจะตัดในส่วนนั้นออกไปแต่จริงๆแล้วมันจะต้องเลือกก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับตัวนี้ครับเราเลือกก่อนว่าเราต้องการที่จะให้ตารางไหนนะครับที่จะ เปลี่ยนครับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตารางให้กลายเป็นครับข้อมูลในรูปแบบที่ไม่มีตารางและมีการแบ่งระยะแถบนะครับทีนี้ครับเราเลือกไปที่ตารางก่อนพอเราเลือกตารางเสร็จแล้วครับมันจะปรากฏครับพอเลือกตารางเสร็จแล้วครับเขาจะปรากฏที่เรียกว่า table t o เกิดขึ้นครับ table t o ตัวนี้ครับเกิดขึ้นตัว table t o เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทครับเวลาเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ตารางครับไม่ว่าเราต้องการที่จะทําอะไรหรือ ไม่ต้องการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับตารางนะพอเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ตารางเท่านั้นแหละครับมันจะปรากฏเมนู Table t 2ขึ้นมา2องริบบอน bon, นะครับมันจะขึ้นมาสุดท้ายเลยครับเป็นริบบอนนะสองริบบอนครับิบบอนที่1ก็คือส่วนของดีไซน์ครับหรือการออกแบบตารางนั่นแหละส่วนที่2เรียกว่าเขาโค้งครับเขาจะออกมาให้2ริบบอ bon เพิ่มเติมครับบนส่วนหัวเลยนะครับ ในกรณีที่เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ตารางไม่ว่าเราจะคลิกแค่ต้องการที่จะเพิ่มตัวอักษรลงในเซลล์ตารางเฉยๆหรือต้องการจะใส่สีหรือจะใส่อะไรก็แล้วแต่ขอแค่เราเอาตัวเคอร์เซอร์ครับหรือเมาส์ที่มันกระพริบกระพริบอยู่นั่นแหละเอาแค่เอาไปคลิกครับเท่านั้นเองนะครับมันจะปรากฏครับเป็นปริบบอน2ริบบอนเพิ่มเข้ามาเป็นปริบบอนที่มีเฉพาะนะครับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการตารางโดยเฉพาะขึ้นมานั่นก็คือริบบอนที่ชื่อว่าดีไซน์กับเขาโค้งนั่นเองนะครับทีนี้พอมันขึ้น2ตัวนี้เข้ามานะครับแสดงว่ามันจะเป็นเมนูคําสั่งนี่ครับเกี่ยวกับเทเบิลเกิดขึ้นนะครับเป็นเมนูเกี่ยวกับเทเบิลเกิดขึ้นหรือคําสั่งเกี่ยวกับตารางเกิดขึ้นนั่นเองทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งนะงนะในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้านะครับถ้าในเวอร์ชันใหม่ ail, มันจะมี2ตัวนี้เกิดขึ้นถูกไหมครับหนึ่งสอง ทีนี้ถ้า,าเราจะต้องคลิกก่อนว่าเอ๊ะตัวนี้ตัวการแปลงเนี่ยมันอยู่ในริบบอนไหนระหว่างดีไซน์กับเขาโค้งนะครับก่อนที่เราจะมาคลิกคําว่า convert เนี่ยเราจะต้องไปในส่วนของเขาโครงก่อนนะครับจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไปที่เขาโครงก่อนนะครับเพราะมันจะมี2ริบบอนซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเก่าหน่อยเนี่ยมันจะมีแค่ริบบอนเดียวขึ้นมาเลยอาจจะเป็น table tool ขึ้นมาเฉยๆครับไม่ได้แบ่งออกเป็น2 ริบบอนหรือ2ปุ่มที่เป็นดีไซน์กับเขาโค้งออกมาแต่เขาจะรวมครับสองตัวนี้กลับมาเป็นแค่เทเบิลทูเท่านั้นในเวอร์ชั่นเก่าเนาะขึ้นอยู่กับดูด,ด,ด,ดูดูที่ช้อยเป็นหลักแล้วกันว่าถ้ามันมีคําว่าเขาโคงแทรกเพิ่มเพิ่มเข้ามาแล้วก็แสดงว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่และเพราะมันแบ่งออกเป็น2เวอร์ชันสองปุ่มครับในกรณีที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะนะครับ ปุ่มนั้นนะครับพอเราเลือกไปที่เขาโครงแล้วครับหรือถ้าในช้อยมันไม่มีไม่เป็นไรเราข้ามไปได้เลยเราก็จะไปเลือกส่วนต่อไปก็คือที่ชื่อว่าคอนเวิร์ครับหรือการแปลงครับตัวนี้นะการแปลงนะครับตัวนี้การแปลงครับตัวนี้ไปที่คอนเวิร์ o คอนเวิร์แปลว่าการแปลงถูกไหมครับแปลงอะไรเอ่ยแปลงเทเบิลเท t ครับก็คือเปลี่ยนตารางนั่นแหละให้เป็นแค่ตัวอักษรและมีระยะแถบเกิดขึ้นนะครับอันนี้ ดังนั้นข้อ31ครับตอบข้อขอควายนั่นเองนะครับโอเคครับข้อต่อไปข้อ32มนะครับมุมมองครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับข้อนี้ครับเขาระบุเวอร์ชันมาเป็น2 0 0 7ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่มีลักษณะการให้เห็นการจัดเรียงลำดับหัวข้อครับที่อยู่ในเอกสารทั้งหมดโดยเขาจะดึงเอาหัวข้อครับที่เราทำเป็นตัวหนาไว้ในเอกสารเรานั่นแหละ เราอาจจะทําเป็นหัวข้อครับอะลักษณะการใส่ตัวหนาไว้หรือขีดเส้นใต้ไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่เราทําไว้แล้วมันดูเด่นครับมันดูเด่นชัดหรือมันเห็นได้ชัดเลยว่าส่วนนี้เป็นหัวข้อโปรแกรมครับก็จะทําหน้าที่ในการดึงครับในในในประโยคนี้ในส่วนนี้ครับมาเป็นหัวข้อทําให้เราเห็นครับเห็นเป็นตัวเรียงลําดับหัวข้อนะครับทมว่ามุมมองในลักษณะนี้ครับเขาเขา,เขาจัดอยู่ในมุมมอง ประเภทใดนะครับกอไก่ครับเขาล่างขอไข่เขาโครงก่อนพิมพ์ครับขอควายครับเขาโครงเวบนะครับแล้วก็งงงมุมมองปกตินะครับข้อนี้นะครับตอบข้อกอไก่ครับ้อ 3. 2อตอบกอไก่นะเป็นมุมมองที่เรียกว่าเขาร่างครับหรือ outline v i ครับเป็นมุมมองที่เราจะเห็นภาพรวมว่าในเอกสารของเราเนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างนั่นเองครับหัวข้อที่1 2 3ซึ่งหัวข้อต่างๆเนี่ย ตัวโปรแกรมครับก็จะทําหน้าที่ในการสร้างขึ้นมาให้เราเองอัตโนมัติถ้าเราอยากให้มันมีความแม่นยําในการสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเราก็ใส่ตัวเลขครับใส่ตัวเลขเป็นหัวข้อเช่นหัวข้อที่1 1ึ่งหอะไรลักษณะนี้เราใส่ให้เพื่อที่จะให้โปรแกรมเนี่ยรู้ว่าเรากาลังจะเน้นตัวไหนเป็นหัวข้อนั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นๆครับตัวนี้เขาโครเหมือนพิมพ์ก็แสดงว่า เขาจะไปดึงเอาคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ะนะครับมามาประมวลผลร่วมด้วยว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้มีคุณสมบัติในการพิมพ์ถึงขอบสูงสุดเท่าไรพิมพ์ะอะไรยังไงเท่าไหร่มันก็จะแสดงผลให้เห็นว่าถ้าเราพิมพ์ออกเครื่องปริ้นเครื่องนี้มันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับตัวต่อไปครับมุมอมองเขาโครงเว็บตัวนี้ครับเขาจะแปลงหน้าเอกสารของเราครับให้อยู่ในรูปแบบของอไฟล์หนหน้าจอครับโดยไฟล์ Word ถ้าเราทําเป็น A4 นะครับบางทีเนี่ย A ส1เนี่ยมันอาจจะถูกแบ่งเป็น3หรือ4ส่วนนะครับสีหน้าจอก็ได้เพราะเขาเขา,เขาจะขยายให้เหมือนเราอ่านดูบนเว็บไซต์ครับเป็นตัวหนังสือให้อ่านอย่างเดียวเลยนะครับเนาะตัวนี้ส่วนมุมมองปกติครับมุมมองปกติเป็นมุมมองที่เราเปิดเอกสารขึ้นมาครั้งแรกเลยครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเราเจอมุมมองปกติทันทีเลยนั่นแหละครับคือมุมมองปกติจุดสําคัญนะครับของมุมมองปกติคือมุมมองที่งไงเอ่ยเราครับสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ครับไม่ว่าเราจะอยู่มุมมองไหนก็แล้วแต่ครับถ้าบังเอิญครับว่าเราเนี่ยกำลังอยากจะแก้ไขข้อมูลไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือติ๊ดเดียวก็แล้วแต่ครับเราจะต้องกลับมาที่มุมมองปกติครับหรือว่า normal view ก่อนเราถึงจะแก้ไขได้นะนะครับโอเคครับข้อต่อไปข้อ33ครับข้อ33นะครับข้อนี้ครับเขาถามว่านะครับ ไฟล์านามสกุลที่มี x ก,กับไม่มี x ครับถามว่าข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องนะครับก็ไก่ครับ .doc เฉยๆเนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนครับ .doc เฉยเเป็นเวอร์ชันเก่านะนะครับตัวนี้เก่าครับตัวนี้ถ้ามี x เ,เป็นเวอร์ชันใหม่โอเคทีนี้เรามาทําความเข้าใจ2ตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยเนาะว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกับเวอร์ชันใหม่แต่เวอร์ชันใหม่ครับจะมีคุณสมบัติที่เหมือนเวอร์ชันเก่าทั้งหมด และมีส่วนที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับดังนั้นตัวใหม่เนี่ยมีของเก่าหมดเลยแล้วก็มีตัวอย่างมีตัวใหม่เพิ่มเติมอีกมากมายนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของเขาคร่าวๆ2อย่างนะนะครับทีนี้เรามาดูข้อกอไก่ครับเขาบอกว่าเอาเวอร์ชั่นเก่าครับอ่าขออนุญาตพูด,าาด,อด,ดอคําว่า .doc เฉยๆนะเป็นคําว่าเวอร์ชันเก่าตัวเวอร์ชันเก่าเนี่ยเอาไปเปิดใช้งานในเวอร์ชันใหม่ถูกไหมสองพันเจ็ครับมันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็คือตั้งแต่2007ขึ้นไป นะครับขึ้นไปถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ตัวนี้2003ลงมานะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับ2003ลงมาก็จะเป็นพวก Word XP Word 2000อะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้เขาบอกว่าเอาเก่าครับไปเปิดในใหม่มีรูปแบบครบถ้วนอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับถือว่าถูกต้องเพราะว่าเอาเวอร์ชันเก่าไปเปิดในเวอร์ชันใหม่แน่นอนครับเวอร์ชันใหม่มันรองรับเวอร์ชันเก่าคุณสมบัติของเวอร์ชันเก่าทั้งหมดอยู่แล้วถูกไหมครับแถมมีคุณสมบัติที่มากกว่าเวอร์ชันเก่าด้วย นะครับอันนี้ถัดตัดไปต่อไปครับ d o c x ครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับมีใช้คุณสมบัติใหม่ที่โปรแกรมมีได้ทุกอย่างอันนี้ก็ถูกต้องครับถ้าเรามี x แสดงว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ไปเปิดหรือไปใช้งานในเวอร์ชันใหม่มันก็จะใช้งานได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับต่อไปครับข .docx ครับ d o d o c เฉยๆครับเป็นเวอร์ชันเก่าครับเอาไปเปิดในเวอร์ชันใหม่ได้ครับอ่า สามารถจัดรูปแบบใช้คําสั่งได้ตามปกติครับแต่จะไม่สามารถใช้คําสั่งบางคําสั่งหรือคําสั่งพิเศษต่างๆได้อันนี้ถูกต้องครับเอาเก่าครับถามว่าไเปเปิดเวอร์ชันใหม่ได้ไหมได้นะครับเปิดได้นะครับแต่เขาก็จะแสดงผลนะครับได้เท่าที่ตัวความสามารถเขาจะแสดงได้เข้าใจไหมครับสมมุติว่าตัวเวอร์ชันเก่าเนี่ยเขาสามารถทํางานได้ถึงระดับ10บ แต่ว่าตัวเวอร์ชันใหม่ครับเขาอัปเกรดให้ทํางานได้ถึงระดับ15ดังนั้นครับเราเอา,เอา,เอาตัวที่มันทําได้สูงสุดแค่ระดับ10เนี่ยไปเปิดในระดับ15มันทําได้อยู่แล้วครับเพราะว่าตัวละตัวเวอร์ชันใหม่ที่ทําได้ถึงระดับ15เนี่ยตัวที่1ถึง10ของเวอร์ชันเก่าเขาก็ทํางานได้ปกติถูกไหมแต่ว่าแน่นอนครับว่าตัวเวอร์ชันเก่ามันจะไม่มีคุณสมบัติที่11 12 13 14 15ซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัว เวอร์ชันเก่าเขาก็ไม่ได้ใส่ตัวที่11 12 3 4ดมหามอยู่แล้วเพราะเวอร์ชันเก่าเขาใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นพอมาเปิดในเวอร์ชันใหม่ก็สามารถจัดรูปแบบใหม่ได้ครับใช้คำสั่งได้ตามปกติเท่าที่เวอร์ชันนั้นครับเขาจะใส่มานะครับข้องง,งูครับเขาบอกว่าด็อกครับที่นำมาเปิดอ้าวด็อกตัวนี้คือเวอร์ชันเก่านะนำมาเปิดและแก้ไขใน2007คือเวอร์ชันใหม่นะครับ แล้วนํากลับไปเปิดในเวอร์ชันเก่ายัางคงครบถ้วนตัวนี้ครับไม่ถูกต้องนะครับในกรณีครับที่เราเอาเวอร์ชันเก่าครับมานะครับแล้วมาเปิดในเวอร์ชันใหม่แน่นอนครับพอเราเปิดในเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถใส่คุณสมบัติที่1 1 12 13 14 15ของเวอร์ชันใหม่ใส่เข้าไปในเวอร์ชันเก่าได้ไหมได้นะครับใส่ลงในไฟล์เวอร์ชันเก่าได้นะครับแต่ทีนี้พอเราเซฟแล้วกลับไปเปิดในเวอร์ชันเก่า คุณสมบัติที่1 1ถึง15ที่มันมีเฉพาะเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะไปเปิดในเวอร์ชันเก่าไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เห็นข้อแตกต่างไหมนะครับเราเอาเวอร์ชันเก่ามาใส่คุณสมบัติใหม่เข้าไปได้แต่ข้อจํากัดคือต้องเปิดกับเวอร์ชันใหม่เท่านั้นนะถ้าเอากลับไปเปิดเวอร์ชันเก่าคุณสมบัติของเวอร์ชันใหม่จะไม่สามารถทํางานได้ตามปกตินั่นเองดังนั้น,น,นข้ององูครับเป็นข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องสําหรับข้อ33นะครับ โอเคครับข้อต่อไป34ครับข้อ34ถามว่านะครับการจัดรูปแบบเอกสารนะครับก่อนเริ่มการใช้งาน Microsoft Word ถ้าต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษนะครับด้วยตัวเองนี่แหละนะครับแล้วก็วางในแนวนอนด้วยต้องดำเนินการตามขั้นตอนในข้อใดนะครับอันดับที่1ล่ะครับเราต้องไปในส่วนของเมนูที่ชื่อว่าเมนูริบบอนที่ชื่อว่า Page Layout นะครับหรือว่าเคาโครงนะครับตัวนี้นะ เรวเอาหรือเขาโครงนาะไปในส่วนนี้ก่อนส่วนเขาโครงเนี่ยเป็นการจัดการเกี่ยวกับหน้ากระดาษอยู่แล้วนะครับจากนั้นครับเราก็ไปในส่วนของเมอร์จินตัวนี้ครับเมอร์จินตัวนี้เป็นการจัดการเกี่ยวกับหน้ากระดาษโดยตรงเลยครับนะหน้ากระดาษที่เกี่ยวข้องกับระยะนะครับขอบนะหรือการวางแนวระยะขอบกระดาษนะครับตัวนี้ครับต่อไปครับทีนี้เราเนี่ยต้องการที่จะ สร้างเองถูกไหมครับกำหนดเองครับเราต้องไปที่ไหนเอ่ยคัสตอมครับอย่าลืมว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามเราต้องการที่จะกําหนดคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่ด้วยตัวเราเองเนี่ยนะครับเราจะต้องมีคําว่าคัสตอมเกิดขึ้นคัสตอมก็คือการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวเราเองครับเราจะกําหนดเองทั้งหมดเลยจากนั้นครับเราก็เปลี่ยนไปเป็น o อเรนท a ลครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแลนด์สเคปนั่นเองกับข้อกไก่ครับ34นะครับ โอเคครับข้อต่อไปครับ35นะครับกรณีครับที่เราพิมพ์ข้อมูลครับด้วย Microsoft Word นี่แหละแล้วคำหนึ่งครับผิดมาตลอดทั้งเอกสารเลยนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมครับช่วยค้นหาและแทนที่ทั้งหมดด้วยข้อเลือกขั้นตอนในข้อใดครับข้อนี้ครับมันจะมีคำคำหนึ่งครับที่เราพิมพ์ผิดมาทั้งเอกสารเลยนะครับทีนี้ครับเราต้องการที่จะแก้ครับ ดที่ไม่ใช่การเป็นนั่งไล่อ่านทีละหน้าทีละหน้าครับแล้วก็ทําการแก้นะนะครับอันนี้เป็นการแก้ครั้งเดียวให้โปรแกรมช่วยแก้ไปเลยครับวิธีที่1ครับเราไปในโซนหรือกลุ่มคําสั่งที่ชื่อว่า editing ครับหรือการแก้ไขนะครับตัวนี้นะการแก้ไขครับตัวนี้ครับไม่ใช่ปุ่มไม่ใช่อะไรนะเป็นกลุ่มคําสั่งนะครับกลุ่มคําสั่งมันจะมีหลายตัวครับมีไฟล์หรือค้นหาครับมีแทนที่หรือ replace แล้วก็มี เลือกครับหรือการาเลือกนี่แหละนะครับมี3ามสามสามสั่งนี้ครับอยู่ในกลุ่มของการาแก้ไขหรืออ d ดิทนะครับทีนี้เรามาที่กลุ่มคําสั่งแก้ไขเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปครับให้เราไปเลือกที่รีเพทครับหรือการแทนที่ครับตัวนี้นะเลือกไปที่แทนที่ครับเรากําลังจะแทนที่ข้อความที่ผิดนั่นแหละเราเลือกไปที่แทนที่ทีนี้พอเลือกไปที่แทนที่แล้วเนี่ยแน่นอนครับโปรแกรมมันจะให้เรากรอกครับ1 กรอกข้อความเก่าครับหรือข้อความที่ผิดนะครับตัวนี้นะข้อความที่ผิดนะครับในกรณีนี้เป็นข้อความที่ผิดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันสามารถแก้ได้เฉพาะคําที่ผิดนะมันอาจจะเป็นคําที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าคาเนี้ยมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะสมหรือคำเนี้ยมันยังไม่ใช่คําที่ถูกต้องเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันมีคําที่สุภาพกว่าหรืออะไรก็ว่าไปแต่ทีเนี้ยเราจะไปแก้ทั้งเอกสารมันจะใช้เวลานาน่ะเนาะนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้ครับ กรอกข้อความเก่าครับหรือข้อความที่ต้องการให้โปรแกรมค้นหาซึ่งซึ่งในโจทย์ข้อนี้คือข้อความที่ผิดนะครับและข้อความใหม่ครับหรือข้อความที่ถูกนะครับตัวนี้นะข้อความที่ถูกกรอกเข้าไปนะครับหรือข้อความที่เราต้องการแทนที่นั่นแหละ2คําครับทีนี้ตัวโปรแกรมครับเขาจะทําหน er ้าที่อยู่2หน้าที่1ครับไปค้นหาคำที่เป็นข้อความเก่าหรือข้อความที่ผิดให้เรา2 พอเจอแล้วเขาทำอะไรครับเขาแทนที่ครับด้วยคําที่ถูกหรือคําใหม่ครับที่เราต้องการลงไปอันนี้คือหน้าที่ของโปรแกรมแต่ทีนี้ครับตัวตัวที่เราเกิดจะคลิกเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวนะครับรีเพจเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นการแทนที่ไปทีละคานะครับสมมุติว่าในเอกสารของเราเนี่ยมีสักประมาณ50คำที่ผิดเราจะต้องกดคําว่ารีเพจตรงนี้นะครับ50ครั้งครับเพราะมันจะเป็นการแทนที่ครับไปเรื่อยๆครับ ทีละตัวทีละตัวทีละตัวหรือทีละคํานั่นแหละนะครับดังนั้นครับเราจะต้องกดนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ได้แทนที่ทีเดียวทั้งหมดนะครับทีนี้ตัวข้างบน replace all ตัวนี้ครับเรากดแค่ครั้งเดียวครับมันจะแทนที่ให้ทั้งหมดเอกสารทั้งหมด50คําให้เลยสมมุติว่ามันผิด50นะมันจะแทนที่ให้ทั้งหมด50คําไปเลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมานั่งกดทีละทีละคำทีละคำ อ่าอันนี้ข้อดีต่างกันนะครับซึ่งข้อนี้ครับตอบข้อก็ไก่ครับ replace a l l ครับเป็นการแทนที่ทั้งหมดไปเลยนะครับหรือครับหรือนะกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากแก้ไขข้อความครับหรือไม่ได้อยากแทนที่ข้อความใดๆครับเราใช้แค่ไฟ n d n e x กก็ได้ครับไฟ n ์ next ก็คือการค้นหาครับเรากำลังจะค้นหาคำคำนั้นไปเรื่อยๆครับอยากรู้ว่ามีกี่คำอยู่ตำแหน่งไหนบ้างอย่างเงี้ยเราใช้ไฟล์เฉยๆไฟคือการค้นหาครับตัวนี้นะ ค้นหาเฉยๆครับไม่มีการแทนที่นะครับแต่ถ้าต้องการแทนที่ต้องเป็น2ตัวนี้นะครับแทนที่ได้ทั้งคู่นะนะครับแต่ว่าข้อกอไก่เนี่ยจะเป็นการแทนที่ทั้งหมดโดยการคลิกครั้งเดียวก็จะรวดเร็วกว่าสะดวกกว่านั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ36นะการบันทึกเอกสารครับ microsoft word 2010ครับหากนำข้อมูลครับไปใช้กับ Word เวอร์ชันอื่นๆครับจะต้องเซฟเป็นนามสกุลใดนะครับข้อเนี้ครับเขากำลังถามหาว่า ในกรณีครับที่เราเซฟเอกสาร Microsoft Word เนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งเวอร์ชั่นเก่านะครับแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่นะในกรณีที่เขียนเป็นคำว่าเก่ากับใหม่จริงๆแล้วมันมีเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเลขของเขาอะนะครับเช่น 2003, 2000, 2000, หรือว่า XP หรืออะไรก็แล้วแต่2000ของใหม่ก็ 2007, 2010, 2 0 1อ่า2 6 1 3อ่า2016อ่า 2019 Microsoft Office 365อะไรก็ว่าไปตระกูลพวกนี้นะครับซึ่งมันเยอะครับก็เลยขออนุญาตนะใช้คำว่าเก่ากับใหม่เอาเป็นจำจุดที่มันตัดกันตรงนี้ครับก็คือ2003กับ2007นะที่มันเปลี่ยนเ,ยเห็นได้ชัดนะครับโอเคทีนี้ครับระหว่าง2เวอร์ชันนี้แน่นอนครับว่าตัว เวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชั่นเก่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็น .doc เฉยๆแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เป็นตระกูลนี้จะต้องมี x ต่อท้ายโอเคตัวนี้เราคุณนละเรารู้ละเรียบร้อยทีนี้ครับพอถามว่าแล้วกรณีที่เราอยากให้มันเปิดได้ทั้ง2กลุ่มนี้เลยอะ่ะ เราจะต้องเซฟเป็นนามสกุลไหนถูกไหมครับดังนั้นครับถ้าอยากให้เขาเนี่ยหรือไฟล์ๆเนี้ยนะครับเปิดได้ทั้ง2ประเภทค,ครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าหรือจะเป็นเวอร์ชันใหม่ถ้าอยากให้เปิดได้ทั้งคู่เราจะต้องเซฟเป็นเวอร์ชันเก่าครับตอบข้อขวายนะนะครับข้อสาครับตอบข้อขวายเซฟเป็นเวอร์ชันเก่า,าครับเพราะตัวเวอร์ชันเก่าเนี่ยเขาก็จะเปิดได้ททเท่าที่เขาจะรองรับถูกไหมครับเท่าที่โปรแกรมเขาจะรองรับ แต่ว่าถ้าเป็นตัวเวอร์ชันใหม่นะครับจริงๆตัวเวอร์ชันใหม่เราเซฟเป็นดดเราเลือกเป็นเฉยๆได้นะครับไม่ต้องให้มันมี x ก,ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถไปเปิดในเวอร์ชันเฉยๆดังนั้นครับถ้าเราเลือกเซฟตัวนี้คุณสมบัติใหม่ๆที่เราอาจจะเผลอครับใส่เข้าไปในเอกสารเนี่ยมันก็จะไม่แสดงผลหรือมันก็จะใช้ไม่ได้ครับในเวอร์ชันเก่านะครับโอเคนะนะครับต่อไปครับ37ครับ คำสั่งครับที่ใช้ย้อนหลังครับกลับไปยังการกระทําก่อนหน้าคือคําสั่งในข้อใดนะครับข้อนี้ครับเขากําลังถามหากกรณีที่เราอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์พลาดแล้วเราอยากจะย้อนกลับไปการกระทําก่อนหน้านั้นหรือเราอาจจะลาาคุมทั้งหน้าเอกสารครับลากคุมไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรากําลังจะเราแล้วเราก็ลบไปแต่เราพอคิดเราคิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆข้อความที่เราลาาคุมแล้วลบไปเมื่อกีเก้เราไม่ได้อยากลบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะเอากลับขึ้นมาอย่างไงนะครับวิธีการนี้เขาเรียกว่าการ undo ครับหรือยกเลิกการกระทําก่อนหน้านะครับการกดคีย์ลัดก็คือ control z นั่นเองนะครับดังนั้นครับพอถ้าเป็น undo ตรงนี้ครับคือกด,ดย้อนกลับไปเป็น control z มีอีกตัวหนึ่งครับที่ตรงข้ามกันตรงข้าม control z ก็คือ control y ครับตัวนี้นะ control บว y เนี่ยจะตรงข้ามกันกันกบ control z อันนึงเป็น undo อีกอันนึงก็จะเป็น redo นั่นเองนะครับ เดี๋ยวไปครับ38ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft ครับการคลิกปุ่ม Control กับปุ่มลูกศรชี้ขึ้นครับมีผลการทำงานตรงกับข้อใดนะครับข้อ38นะนะครับข้อนี้ก็ไก่ครับบอกว่าเลื่อนไปยังท้ายเอกสารครับข้อไขว่าเลื่อนไปยังย่อหน้าถัดไปครับข้อควายบอกว่าเลื่อนไปที่กลางเอกสารนะครับแล้วก็งงครับเลื่อนไปที่ย่อหน้าก่อนหน้านั้นนะครับ การกด c อน t r o l ครับ control กับลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยพร้อมกันนะครับตัวนี้ครับลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็ control บวกกับลูกศรชี้ลงก็ได้เช่นเดียวกัน2ตัวนี้ครับเป็นคําสั่งเหมือนกันแต่การปฏิบัติงานจะคล้ายๆกันเนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่า control บวกลูกศรชี้ขึ้นหมายความว่าให้ครับเลื่อนไปยังย่อหน้าก่อนหน้านั้นนะครับเวลาเราพิมพ์เอกสารนะครับเราต้องดีๆนะเราห้ามพลาดนะต่อให้เราจําได้นะครับอย่ายให้พลาดนะ ตัวนี้ครับสมมุติครับสมมุติว่าสมมุตินะเราอยู่ย่อหน้านี้นะครับทีนี้เราอยากจะกด control s h ้ขึ้นนะครับ control s h ้ t ขึ้นคําพูดเขาจะใช้คําว่าย่อหน้าครับย่อหน้าก่อนหน้านะครับย่อหน้าที่อยู่ข้างบนก่อนหน้าเขาก็คือย่อหน้าที่อยู่ข้างบนนั่นแหละนะครับตัวนี้นะพอเรากด control s h ้ t ขึ้นครับตัวเคอร์เซอร์ครับก็จะมากระพริบอยู่ย่อหน้าก่อนหน้าครับหรือย่อหน้าที่อยู่ด้านบนนั่นเองดังนั้นครับตัว คอนโทรลลูกศรชี้ลงก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นการเลื่อนลงมาย่อหน้าข้างล่างนั่นเองครับเนาะลูกศรชี้ขึ้นก็คือเลื่อนไปย่อหน้าข้างบนนะครับลูกศรชี้ลงก็คือเลื่อนลงมาย่อหน้าที่อยู่ข้างล่างไปเรื่อยๆครับดังนั้นมันก็จะสะดวกกว่าโดยการไปทีละย่อหน้าเลยครับถ้ากดคอนโทรลลูกศรชี้ลงชี้ลงชี้ลงนะก็จะไปทีละย่อหน้าทีละย่อหน้าแต่ถ้าเรากดลูกศรเฉยๆเป็นยังไงเอ่ยมันก็จะไปทีละบรรทัดเท่านั้นนะครับ โอเคข้อต่อไป39บาครับปุ่มสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับเขาถามว่า,ามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับปุ่มนี้นะปุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่หลักของเขาเลยครับคือเพื่อแสดงเครื่องหมายย่อหน้าและสัญ,ญลักษณ์การจัดรูปแบบอื่นๆที่ซ่อนอยู่นะครับตัวนี้นะเป็นการแสดงย่อหน้านะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์รูปแบบอื่นๆที่ซ่อนอยู่ดังนั้นครับหน้าที่ของเขาก็คือ ซ่อนหรือแสดงสัญลักษณ์ในเอกสารนั่นเองนะครับตัวหลักข้อ39นะตอบข้อขอไข่นะครับข้อต่อไปครับข้อ40นะครับในกระบวนการทําจดหมายเวียนครับด้วย microsoft word นี่แหละข้อใดครับตัวนี้ไม่ใช่ไฟล์ที่จะใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้เราจำได้ใช่ไหมครับว่าจดหมายเวียนมีอยู่2เอกสารที่เราต้องมีครับก็คือจดหมายหลักถูกไหมครับจดหมายหลักกับฐานข้อมูลครับตัวนี้นะ ไฟล์ข้อมูลนะครับไฟล์ข้อมูลผู้รับนะครับมีอยู่2กลุ่มนะครับมีอยู่2กลุ่มนะมีจดหมายหลักแล้วก็ไฟล์ข้อมูลผู้รับนะครับมี2ไฟล์หลักๆนะครับดังนั้นข้อนี้ครับเขาถามว่าแล้วไฟล์ไหนนะครับไฟล์นามสกุลอะไรที่ไม่สามารถเป็นไฟล์ตัวนี้ได้ครับไฟล์แหล่งข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลผู้รับได้นะครับก็ากขยแบบว่า data.doc ครับขาเข่บบกว่า data.xls ครับเดี๋ยวนี้คือ excel ถอะไหมนี้นะ แล้วก็ขอควายครับเป็น d a t a d m d b ครับแล้วก็งงูครับ d a t a p d f ครับข้อนี้ตอบข้องงูนะครับ d a t a p d f ครับไม่สามารถใช้เป็นไฟล์ที่เป็นแหล่งข้อมูลได้นะครับแต่ตัวอื่นใช้ได้ครับ d o c ด้วยกันเองก็ได้ครับ Excel ได้เลยครับตัวนี้สามารถใช้ทํำ็นฐานข้อมูลได้และข้อควายครับเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะอยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะครับข้อต่อไปครับ4 1นะครับ ข้อใดครับคือข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างครับบันทึกหรือเซฟนะครับกับบันทึกเป็นหรือเซฟแอดครับสองตัวนี้ครับคือหน้าที่หลักเขาคือบันทึกอยู่แล้วนะครับหน้าทีนี้เขาถามถึงข้อแตกต่างครับข้อแตกต่างของเขาคือนข้อคอควายครับวัตถุประสงค์ในการใช้คำสั่งนะครับถูกไหมเขาบอกว่ากอไก่เนี่ยความสามารถในการปฏิบัติงานตัวนี้ไม่ใช่นะครับความสามารถของเขาเท่ากันครับไม่ว่าจะเซฟยังไงนะ ข้อไข่ครับจำนวนเนื้อที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่ว่าเราจะเซฟรูปแบบไหนก็แล้วแต่ใช้เนื้อที่คล้ายๆกันนะครับเท่ากันเลยไฟล์เดิมต่อไปครับรุ่นนะครับตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวทีนี้วัตถุประสงค์ครับเพราะว่าตัวเซฟเฉยๆเนี่ยจะเป็นการเซฟทับถูกไหมจากข้อก่อนหน้านะครับแต่ถ้าเป็นเซฟแอดเป็นการเซฟเป็นไฟล์ใหม่ยังคงเหลือไฟล์ต้นฉบับอยู่นะฮะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเขาครับที่แตกต่างกันโอเคนะต่อไปครับ42ครับ ถ้าต้องการให้ข้อความครับแสดงรูปแบบนี้ครับรูปแบบแบบนี้นี่ครับต้องจัดรูปแบบตามข้อใดครับข้อ42อวิธีสังเกตครับ 1. มีขีดเส้นใต้โอเคมีทุกช้อยตัดไปนะครับมีขีดเส้นใต้ตัวอักษรเป็นตัวปกติถูกไหมเป็นตัวปกติเลยมันไม่ได้เป็นตัวหนาเราตัดช้อยทิ้งได้เลยแค่นี้เองครับเราง่ายๆเลยแต่ว่ามันเอียงอ่ามันเอียงแล้วมันเป็นตัวยกหรือตัวห้อยครับข้อนี้ ดูจากโจทย์ก็ได้ครับโจทย์มันเป็นปกติแต่ตัวนี้มันยกสูงขึ้นแสดงว่ามันเป็นตัวยกนั่นเองนะครับข้อนี้ตอบข้อขวายนะครับโอเคครับข้อต่อไป43นะครับถ้าต้องการครับกำหนดระยะขอบของกระดาษครับจะต้องเลือกที่แถบใดนะครับถ้ากําหนดระยะขอบของกระดาษคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดระยะขอบคือคําสั่ง เมอร์จินครับตัวนี้นะครับตอบข้อกไก่ครับซึ่งเมอร์จินตัวนี้มันอยู่ในอะไรเอ่ยในแถบ r i บบอนที่ชื่อว่า Layout ครับตัวนี้หรือเพจเลเยอร์ก็ได้ครับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับ ah, ตอบได้ทั้งคู่เลยนะครับโอเคครับข้อต่อไป44ครับอ่ค uh huh. ปุ่มคําสั่งครับเป็นการแทรกอักษรศิล ปุ่มคําสั่งใดครับแทรกอักษรศิลก็ไก่นะครับไม่เกี่ยวข้องเลยขอไข่ครับตอนนี้ตอบข้อขอไข่นะตอนนี้เป็นสัญลักษณ์การแทรกอักษรศิลนั่นเองนะครับต่อไปครับ45าครับคาสั่งครับที่ใช้เพื่อตัดรูปภาพบางส่วนหรือด้านใดด้านหนึ่งทิ้งไปนะครับดังรูปครับก็คือรูปนี้ครับเขาตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับมันก็เลยได้รูปนี้เข้ามาแทนนะครับถามว่าจะต้องใช้คําสั่งในข้อใดครับก็ไก่ลบ ขอไข่ครอปตัดขอควายครับบีบอัดรูปภาพแล้วงองูครับเปลี่ยนไฟล์รูปภาพข้อนี้ครับตอบครอปตัดนะครับเป็นการครอปครับตัวนี้นะครอปรูปภาพนะครับซึ่งครับวิธีการเราก็แค่เอาเมาส์ครับมาคลิกที่รูปภาพอ่าพอเราคลิกที่รูปภาพแล้วมันจะปรากฏครับคลิกที่รูปภาพแล้วจะปรากฏที่ชื่อว่า Picture ครับอ่าพิกเจอร์เหมือนกันกับ Table Tool จำได้ไหม เราเอาเมาส์มาคลิกที่ตารางครับมันก็จะขึ้น Table Tool เกิดขึ้นมาที่แถบริบบอนด้านบนตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราครับเอาเมาส์ครับมาคลิกที่รูปภาพมันก็จะขึ้นแถบริบบอนนะครับที่ด้านบนเหมือนกันครับเป็น Picture Tool นั่นเองนะครับทีนี้พอเราคลิกเสร็จแล้วครับมันก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า Crop ตัดครับหรือคำสั่ง Crop ตัวนี้เพื่อที่ให้เราเนี่ยนะครับลากเส้นครับว่า เราอยากจะตัดโซนไหนโซนไหนนั่นเองนะครับแต่นั้นข้อ45ตอบข้อขอไข่นะครับต่อไปครับข้อ46นะการเลือกครับวัตถุหลายชิ้นครับพร้อมกันกดแป้นใดควบคู่กับการคลิกเมาส์ครับข้อนี้นะครับเป็นการเลือกวัตถุครับหลายชิ้นครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับในคีย์บอร์ดของเรานะครับควบคู่กับการเอาเมาส์เนี่ยคลิกๆนะครับดูจากรูปครับเวลาที่เราเลือกวัตถุครับมันจะต้องขึ้นอย่างนี้ครับ ขึ้นจุดตรงน้ล้อมร,รอบวัตถุของเราเห็นไหมเวลาที่เราเลือกนะแต่ทีนี้ถ้าเราเลือกหนึ่งรูปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้กดอะไรบนคีย์บอร์ดไว้นะครับเราเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่ไหนก็แล้วแต่มันจะยกเลิกคําสั่งเดิมแล้วก็ไปคลิกรูปใหม่แทนนะมันจะไม่ได้เลือกลักษณะนี้ดังนั้นครับข้อ46เนี่ยเราจะต้องคลิกที่ข้อ control ก็ได้ข้อควายก็ได้ครับหรือ shift ก็ได้ดังนั้นครับตอบข้องูงูนะได้ทั้งข้อขอไข่แล้วก็ขอควายครับ โอเคครับข้อต่อไปครับข้อ47ครับถ้าหากพิมพ์สมการดังนี้ครับอ่าสมการอันงนี้ a ยกกำลังสบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสครับเพื่อความรวดเร็วครับในการปฏิบัติครับเราจะต้องเลือกคําสั่งในข้อใดนะครับตัวนี้ครับมันจะมีการเพิ่มครับสมการเข้ามาซึ่งจะเป็นสมการที่ สำเร็จรูปให้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในส่วนนี้ด้วยแต่ถ้ามันไม่มีครับเขาก็จะสามารถพิมพ์สมการที่มีความซับซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับสามารถพิมพ์เพิ่มได้นจุดนี้นะครับจุดนั้นก็คือตรงข้อกอไก่ครับไปที่ insert ก่อนนะครับ insert หรือแทรกนั่นเองครับจากนั้นเราก็ไปที่สมการครับตัวนี้นะสมการหรือ equation นั่นแหละนะครับไปที่สมการนะข้อนี้ตอบข้อกอไก่ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับ เราครับจะสามารถแทรกสมการเพิ่มเติมเข้าไปได้รวมทั้งครับเราสามารถที่จะสร้างสมการนะครับสร้างสูตรอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเองได้โดยการใช้เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในส่วนของสมการตรงนี้นะครับข้อต่อไปครับ48ครับข้อใดครับไม่ใช่การสร้างเอกสารใหม่ใน Microsoft Word ครับตัวนี้ก็ก็คุ้นๆมาแล้วเนาะว่าจริงๆการสร้างตัว เอกสารใหม่นะครับจากโปรแกรมที่เราเปิดไว้เนี่ยมันสามารถสร้างได้หลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งครับจากเอกสารเปล่าโดยการไปคลิกที่ปุ่มสร้างเอกสารเปล่านะครับต่อไปครับ Ctrl+N ก็ได้ครับอันนี้กดที่คีย์บอร์ดนะครับกดคีย์บอร์ดได้เลยครับกดคีย์บอร์ดนะ Ctrl+ บวก N พร้อมกันมันจะเด้งเป็นเอกสารใหม่ขึ้นมาให้หรือจะไปที่ไฟล์ครับแล้วก็เลือกใหม่ได้เช่นเดียวกันครับแล้วข้อนี้ตอบถูกทุกข้อเลยสามารถ ้างเอกสารไฟล์เปล่าเปล่าเนี่ยแหละนะครับขึ้นมาใหม่ได้นะครับต่อไปครับ49บาครับโปรแกรม Microsoft Word ครับเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านใดครับตอนนี้นะตอบข้อกไก่ครับเหมือนกับข้อแรกเลยอ่ะผ่านไปนะครับข้อ50บครับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำคือข้อใดนะครับคำว่าซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนะครับตัวหนึ่งครับที่เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำก็คือ Micro s o f t ครับ Word ตัวหนึ่งนะดังนั้นครับตัว Microsoft Word เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะของซอฟต์แวร์ประมวลผลคำครับไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่มันจังมีอีกหลายตัวเลยครับ Page ครับตัวนี้นะ Page ตัวนี้ของระบบปฏิบัติการ Mac ครับหรือที่อยู่ใน MacBook ครับเป็นประเภทนี้เหมือนกันครับมันชื่อโปรแกรมว่า Page เฉยๆเนี่ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเช่นเดียวกับ Microsoft Word นะครับ เนาะดังนั้นครับถ้าเราเจอคําว่าซอฟต์แวร์ประมวลผลคําเราก็นึกถึงเวิร์ดไว้ก่อนก็ได้นะครับเนาดังนั้นครับข้อนี้ตอบข้อกไก่ครับเวิร processing software นะครับตอบข้อกไก่นะครับเป็นโปรแกรมประมวลผลคํานั่นเองนะครับอ่าห้ครับแถบเครื่องมือครับที่เขากำหนดมาให้ครับถามว่าใช้ทําอะไรครับแถบเครื่องมือตัวนี้มีอยู่2ส่วนเห็นไหมตัวนี้คือการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและตัวนี้ทำหน้าที่อะไรเอ่ย เพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ51ครับตอบข้ององครับกำหนดแบบอักษรและก็ขนาดตัวอักษรนะครับโอเคข้อต่อไปครับ52นะครับ52าในการสร้างแผนผังครับต้องใช้เครื่องมือใดในการสร้างจึงจะเหมาะสมนะครับการสร้างแผนผังในที่นี้เขากำลังถามถึงการสร้างครับผังองค์กรพวกนี้นะครับ ผังองค์กรซึ่งส่วนใหญ่เขาจะ,ะชอบเรียกติดปากว่าผังองค์กรครับจริงๆมันก็คือการสร้างแผนผังเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แผนผังองค์กรอย่างเดียวครับที่อยู่ในเครื่องมือนี้มันรวมถึงกระบวนการมันรวมถึงวิธีการหรือสูตรต่างๆที่เราต้องการให้สิ่งเหล่านั้นนะครับมันเ,เกิดเป็นรูปภาพเกิดเป็นวัฏถจักนะครับแล้วไม่ใช่แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวมันมีภาพกราฟิกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะต,ต้องมาเลือกคําสั่งในกลุ่มแผนผัง เข้ามาช่วยนะครับทีนี้ครับในข้อนี้ครับเราจะต้องตอบข้อกไก่นะ SmartAr t ครับหรือถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าก็จะใช้คาว่า d i a g r กรนะครับตัวนี้เป็นการสร้างแผนผังครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระบวนการนะครับกระบวนการการสร้างวิธีการนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่เราต้องการให้เห็นโปรเซสหรือกระบวนการนะครับเราสร้างจากตัวนี้ได้ซึ่งมันมีหลายตัวถูกไหมครับเหมือนในหนังสือเองครับที่สรุปไว้ให้ว่า ตัวแผนภูมิหรือว่าสมาร์ทอาร์ตตัวนี้ครับสมาร์ทอาร์ตกับไดแกรมตัวนี้มันมีหลายประเภทมากมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนครับเข้ามาให้เหมาะสมกับงานเรานะครับเนาะแต่ถ้าเป็นคร่าวๆครับโจทย์มักถามการสร้างผังองค์กรหรือโครงสร้างผู้บริหารหรือโครงสร้างพนักงานในองค์กรอะไรพวกนี้ครับเขาจะใช้ตัวสมาร์ทอาร์ตครับหรือไดแกรมหรือการสร้างผังงานเป็นหลักนะครับต่อไปครับ 53ครับถ้าต้องการครับแทรกวัตถุต่างๆเช่นรูปภาพรูปร่างอักษรสินกล่องข้อความครับวางลงบนเอกสารของเราต้องเลือกที่คำสั่งใดครับซึ่งพวกนี้ครับมันอยู่ในแถบริบบอนครับอ่าถ้าเราไปคลิกที่ริบบอนที่ชื่อว่า insert ครับตัวนี้นะ insert เราจะเจอกับการแทรกรูปภาพครับซึ่งรูปภาพมันแทรกจากไหนได้บ้างครับจากเครื่องถูกไหมจากเครื่องจากไหนอีกจากออนไลน์ครับมีอะไรอีกครับ มีเครื่องมีออนไลน์แล้วก็มีเขาเรียกว่าคลิปอาร์ตครับหรือว่าจากโปรแกรมเองนะครับตัวนี้จริงๆมันยังไม่ได้มีแค่นี้มันมีตัวอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากในปัจจุบันครับนั่นก็คือการแทรกไอคอนครับหรือตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพครับแทนข้อความเขาจะเรียกว่าไอคอนครับนอกจากนั้นก็แทรกรูปร่างได้ครับอักษรศิลป์กล่องข้อความหรืออื่นๆอีกนะครับพวกตารางพวกนี้ก็อยู่ในส่วนคําสั่งริบบอนครับหรือ แทรกนั่นเองตัวนี้นะนะครับนี่ครับอยู่ในริบบอนอินเสิร์ตหรือแทรกนั่นเองนะครับรวมหลายอย่างเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จุดสําคัญเลยครับทั้ง3โปรแกรมมีตัวนี้อยู่ดังนั้นจุดนี้ควรเน้นนะครับควรเน้นว่าให้คุณว่ามันมีอะไรบ้างนะตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีปรากฏอยู่ในทั้ง3โปรแกรม Word PowerPoint Excel ครับมีริบบอน Insert ทั้งหมดดังนั้นจุดนี้สำคัญนะครับต่อไป54ครับ ข้อใดครับคือหน้าที่ของแถบสถานะหรือ status bar แถบตัวนี้ครับเขาจะอยู่ข้างล่างนะเขาจะอยู่ข้างล่างของตัวโปรแกรมเวลาเราเปิดครับเขาจะอยู่ข้างล่างนะครับตัวซ้ายมือนะครับสายมือสุดมันจะมีอะไรเอ่ยหน้าครับหน้าที่เรากําลังเปิดณนะปัจจุบันว่าเรากาลังทํางานอยู่หน้าไหนจากทั้งหมดกี่หน้าเขาจะบอกนะเป็นการบอกสถานะนั่นแหละแล้วก็ ถัดมาครับด้านขวาขยับมานิดนึงก็จะเป็นบอกจํานวนคําครับว่าเราพิมพ์ลงไปในเอกสารทั้งหมดแล้วกี่คําถัดมาอีกครับเขาก็จะเป็นการบอกครับว่าตอนนี้เรา,าพิมพ์ผิดตรงไหนไหมนะครับหรือว่าเรา,าใช้คําไม่ถูกต้องโครงสร้างไวยากรณ์ไม่ถูกต้องไหมเป็นโซนเกี่ยวข้องกับการตรวจเช็คคําตรวจเช็คไวยากรณ์นั่นเองและถัดมาอีกครับก็จะเป็นการบอกว่าตอนนี้ เรากําลังสลับครับคีย์บอร์ดใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาอะไรอยู่นะครับเป็นการบอกสเตตัสบอกสถานะว่าตอนนี้คีย์บอร์ดที่เราใช้เนี่ยเรากําลังใช้ภาษาไหนอยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราสับสวนว่าลืมเปลี่ยนภาษาอะไรประมาณนี้ทีนี้ครับตัวแถบสถานะครับย้ายมาครับย้ายมาฝั่งขวามือสุดเลยฝั่งขวามือสุดครับโซนแรกที่สําคัญก็คือเป็นแถบมุมมองครับซึ่งเขาก็จะ เลือกมุมมองออกมาให้เรากดได้ง่ายๆครับก็คือมุมมองอา่านมุมมองปกตินะครับแล้วก็มุมมองบนเว็บเนาะก็จะแสดงให้เราเห็นแล้วก็ความมือสุดเลยก็จะเป็นการอ่าเริ่มเอ่อซูมหน้าจอครับหรือว่าลดหน้าจอในการซูมนั่นแหละครับกรณีที่เราพิมพ์เอกสารแล้วหน้าจอมันเล็กเกินไปแล้วก็ซูมๆๆเข้าไปในะโซนนี้ได้ดังนั้นครับหน้าที่หลักของแถบสถานะจะต้องเป็น การแสดงสถานการณ์การใช้งานครับของโปรแกรมในขณะนั้นทั้งหมดครับตอบข้อขอไข่นะครับข้อนี้นะนะครับโอเคครับข้อต่อไปนะครับข้อ55ครับเมื่อเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003อ่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะโจ์ระบุชัดเลยนะครับว่าแล้วปรากฏว่าหน้าต่างโปรแกรมครับไม่แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐานมีวิธีการทำอย่างไรนะครับ เ้อเนี้ยครับเวลาเราเปิดมานะครับในบางทีเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐานมาให้เรานะครับเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้มันเปิดกลับขึ้นมานะครับเราอาจจะไปเผลอปิดหรือเราอาจจะตั้งค่าไว้ว่าเมื่อเราปิดโปรแกรมไปแล้วเนี่ยให้มันรีเซ็ตหายไปทั้งหมดเลยนะเราก็ต้องสร้างใหม่ครับหรือแทรกเข้ามาใหม่ไม่ยากครับอันนี้ข้อ55นะครับวิธีการก็คือเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกในโซนของมุมมองก่อนนะครับเพราะ เราจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในหน้าจอของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องไปจัดการเกี่ยวกับส่วนของมุมมองทั้งหมดเลยนะครับไปที่มุมมองนะครับตัวนี้นะพอไปที่มุมมองเสร็จแล้วครับไปไหนต่อครับไปแถบเครื่องมือครับตัวนี้แล้วก็ติ๊กไปเลือกที่มาตรฐานครับตอบข้อขอไข่นะครับแต่ถ้าข้อนี้ครับเราไปดูในเวอร์ชันใหม่เราจะไม่ได้เจอแบบนี้เลยนะครับไม่เจออะไรเลยอย่างนี้เลยนะครับนะ นะครับอันนี้เหมาะสําหรับเวอร์ชั่นเก่านะตอนนี้ลักษณะโจทย์จากเวอร์ชั่นเก่าเนื่องจากว่าเป็นโจทย์จริงอะนะครับในในที่เคยออกมาแล้วนะครับเมื่อนานมาแล้วเนาะเขาใช้เวอร์ชัน2องพนเป็นข้อสอบนะครับต่อไปครับข้อ56นะครับในระหว่างการทํางานด้วยเอกสารครับ Microsoft Word ครับหากต้องการที่จะขยายหรือย่อหน้าต่างครับต้องกดปุ่มใดที่คีย์บอร์ดนะข้อนี้ครับการย่อครับหรือขยายตัวนี้อยู่ใน แถบไหครับแถบสถานะจำได้ไหมเอ่ยข้อเมื่อกี้แถบสถานะขวาสุดด้านล่างครับมันจะมีตัวที่ให้เพิ่มหรือลดขนาดหน้าจอได้นะครับซูมเข้าไปหรือว่าซูมอินซูมเอ้านะครับเราสามารถทําได้โดยการคลิกเมาส์แต่ข้อนี้ครับโจทย์เขาถามว่าด้วยวิธีการกดที่คีย์บอร์ดครับเราสามารถกดได้ที่ปุ่มใดนะครับข้อกไก่ F7F9F10F12 นะครับข้อนี้นะครับตอบข้อ ข้อ5้าสิตอบข้อคอควายนะครับ f 1 0นะตัวนี้ครับเป็นการซูมอินซูมเอานะครับตัวนี้นะต่อไปครับ57านะครับในโปรแกรม microsoft word 2010ครับหากต้องการใส่กรอบครับให้กับรูปภาพควรเลือกทำตามข้อใดนะครับข้อนี้ครับเวลาที่เราต้องการจะใส่กรอบครับเราเอาเมาส์เนี่ยแหละครับไปคลิกครับที่รูปภาพคลิกที่รูปภาพนะนะครับทีนี้ คลิกซ้ายปกตินะครับไม่ต้องคลิกขวานะคลิกซ้ายปกติแต่ถ้าคลิกซ้ายปกติแล้วมันจะขึ้นแถบ Picture Tool ข้างบนนะครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปแทนก็ได้ครับก็จะขึ้น Picture Tool ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับคลิกหนึ่งครั้งหรือดับเบิลคลิกก็มีผลลัพธ์เหมือนกันนะครับทีนี้มันจะขึ้นอะไรขึ้นมาขึ้นพิจเจอทูถูกไหมครับตัวนี้เป็นคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรูปภาพทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ Picture s t y ต e ครับตรง Picture Style ตัวนี้แหละนะครับมันก็จะมีคำสั่งย่อยอื่นๆให้เราเลือกครับหนึ่งในนั้นก็คือการใส่กรอบครับการใส่เอ็กเฟอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ครับตรงตรง Picture Style ตัวนี้ครับมันจะมีคำสั่งเพิ่มเติมครับใส่กรอบครับใส่เอ็กเฟใส่พื้นหลังใส่เงาใส่อะไรพวกนี้มันก็จะมีเพิ่มเติมให้นะครับในกลุ่มคาสั่ง Picture Style โอเคครับข้อต่อไป 58ครับเมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาครับที่แถบ Ribbon Home ครับตัวนี้ Ribbon Home แล้วคลิกไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆครับตรงมุมขวาของรายการฟอนต์จะไม่พบคำสั่งใด้ทีนี้เวลาที่เราเห็นนะครับใน,นโปรแกรมมันจะแบ่งโซนคำสั่งให้ชัดเจนนะครับมันจะมีตัวลูกศรเล็กๆตรงมุมตัวนี้ครับนี่ถ้าเราเอาเมาส์ครับไป,รนะไปคลิกตรงนี้นะเอาเมาส์ไปคลิกตัวนี้นะเป็นลูกศรตัวนี้ มันจะเป็นการขยายครับหรือเรียกคําสั่งเพิ่มเติมนะครับเรียกคําสั่งคําสั่งเพิ่มนะซึ่งคําสั่งที่มันแสดงในหน้าจอที่เราเห็นปกติเนี่ยมันยังมีซ่อนอีกเยอะมากนะครับมันไม่สามารถที่จะแสดงผลได้หมดหรอกนะครับดังนั้นมันก็จะมีเป็นกลุ่มคําสั่งละนะครับตัวเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มคําสั่งฟอนต์แหละนะครับซึ่งเมื่อเราคลิกปุ๊บมันก็จะมีคําสั่งเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของฟอนต์กับแอดวานซ์เพิ่มเข้ามานะครับเนาะทีนี้ <Spe ak> <S <S เขาบอกว่าจะไม่พบกับคําสั่งใดนะครับข้อนี้นะจะไม่พบคําสั่งใดฟอนต์เราเจอแน่ๆครับเพราะหน้าจอปกติเราก็เจออยู่แล้วครับฟอนต์ฟอนต์ไซส์อันนี้ก็เจอครับตัวนี้นะข้อเจอปกติอยู่แล้วเพราะหน้าจอปกติก็สแสดงผลให้เห็นอยู่แล้วฟอ anyway นต์ไซส์ครับหรือขนาดตัวอักษรหน้าจอปกติโดยที่ไม่จำเป็นต้องคลิกตัวนี้ก็มีอยู่แล้วคลิกเข้าไปก็ต้องเจออยู่แล้วครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ข้องงงูครับฟอนต์ฟอร์แมตตัวนี้จะไม่เจอนะนะครับข้อ 58ครับตอบข้องูงูครับฟอนต์ฟอร์แมตจะไม่เจอในกลุ่มคําสั่งนี้นะครับต่อไป59ครับการใช้โปรแกรม Microsoft Word ครับคลิกเลือกคำสั่งสร้างแผนผังองค์กรครับใช้คำสั่ง Insert SmartArt จะไม่พบครับ SmartAr t ในข้อใดครับเน้นไว้เลยไม่พบนะครับไม่พบ SmartAr t ในข้อใดนะครับก็ไก่ครับ Relationship ครับขอไขแม t r ิก คอควายเรดาร์ครับงูปิระมิดนะครับคำสั่งอันไหนจะไม่เจอนะครับอันไหนจะไม่เจอนะโอเคข้อนี้ครับที่จะไม่เจอข้อกอไก่ครับ r e l relationship จะไม่เจอในกลุ่มของ SmartArt นี้นะครับทีนี้ครับมันอยู่ในกลุ่ม SmartArt ทีนี้อีกจุดหนึ่งอย่างที่เราเคยบอกไปครับว่าตัว SmartArt มันคือคำสั่งเดียวกันกับ Dia g r กรถูกไหมดังนั้นครับถ้าเป็นเมนูพวกนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่ามันจะมีคำว่า ไดแกรมต่อท้ายครับไดแกรมหมดเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไดแกรมครับเรดาร์ไดแกรมแมทริกไดแกรมพิรามิดไดแกรมแต่ถ้าเป็นคําว่าสมาร์ทอาร์ทมันจะตัดคํานี้ทิ้งไปด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อตัวเองมาเป็นคําว่าสมาร์ทอาร์ทก็จะไม่มีชื่อคําว่าไดแกรมต่อท้ายประเภทแล้วนะนะครับโอเคครับข้อต่อไป60ข้อใดครับคือคําสั่งในการจัดระยะบรรทัดของย่อหน้านะครจัดระยะบรรทัดของย่อหน้า โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรากดย่อหน้าเรากดยังไงกอ่ยกดไปที่แท็บถูกไหมตรงแท็บเนี่ยมันเป็นการเซตค่ามาแล้วของโปรแกรมครับแต่ทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันเซตให้กดแท็บแล้วมันเข้าลึกเกินไปหรือมันเข้าไปน,น้อยเกินไปอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะก,กําหนดเองครับหรือกําหนดเพิ่มเติมให้มันได้ระยะเท่าที่เราต้องการหรือในกรณีที่เราพิมพ์หนังสือราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะกําหนดระยะแท็บมาให้ครับมันจะไม่ใช่ระยะ ที่ตัวโปรแกรมกําหนดมาให้นะนะครับดังนั้นเราจะต้องทําการกําหนดใหม่กําหนดเองนะครับวิธีการนะครับ1เราต้องไปเลือกไปที่ย่อหน้านั้นก่อนครับเห็นไหมเวลาเราจะทําอะไรเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะกำลังจะทําอะไรจุดไหนนะครับหรือเรากำลังจะทําอะไรกับสิ่งของหรือวัตถุไหนทํากับตารางก็ต้องเลือกตารางก่อนทํากับรูปภาพก็เลือกรูปภาพก่อนทํากับรูปร่างก็เลือกรูปร่างก่อน ทำกับกล่องข้อความครับก็ต้องเลือกกล่องข้อความก่อนตรงนี้ครับเรากำลังจะทําเกี่ยวกับย่อหน้าครับเราก็ต้องไปเลือกย่อหน้าที่เราต้องการจะจัดก่อนนะครับจากนั้นครับเราไปไหนต่อนะครับเราจะต้องไปในส่วนของฟอร์แมตครับฟอร์แมตก็คือรูปแบบนะครับตอนนี้เรากําลังจะจัดรูปแบบให้มันใหม่นะครับตัวต่อไประหว่างฟอนต์กับพารา agra ฟอ่ะเราจะไปไหนเราต้องไปที่พารา agra ฟครับพารา agra ฟแปลว่าย่อหน้าครับตอนี้นะพารา agra ฟแปลว่าย่อหน้าอยู่แล้วก็คืออินเดนต์กับสเปซซิ่งก็คือเป็นการ กําหนดนะครับระยะของย่อหน้านะั่นเองข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับโอเคครับสำหรับ Microsoft นะนะครับสำหรับอีนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไม่จบครับเจอกันต่อใน EP หน้าครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ